สวัสดีครับพบกับ The Serpent ตอนที่1นนะครับเรื่องนี้จะมีแค่ซีซั่นเดียวนะเรื่องนี้ทั้งหมดนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงแต่บทสนทนาหรือการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เป็นเพียงแค่จินตนาการเท่านั้นนะฮะหนังจะเริ่มเรื่องในปี1997นักข่าวชาวอเมริกันได้สัมภาษณ์ชาวสูมราเนี่ยในรายการทีวีประเด็นว่าเขาเนี่ยเป็นฆาตกรหรือเปล่าซึ่งชาวนี้ก็บอกว่านะสารตัดสินผมแล้วแต่นักข่าวก็ถามว่าคุณยังไม่ได้ตอบคำถามฉันนะตกลงว่าคุณฆ่าเขาหรือเปล่าก็ผมบอกไปแล้วว่าผมขึ้นศาลแล้วผมเผชิญทุกข,ข้อกล่าวหาแล้วและศาลก็ได้ตัดสินแล้วแล้วก็ไม่มีสาในในโลกนะฮะที่จะเอาตัวผม ได้ในตอนนี้นี่คือชาวในปี1997ตัดกลับมา27พฤศจิกายน1975นะฮะที่กรุงเทพฯประเทศไทยชาวเนี่ยเขาได้อาศัยอยู่ที่บ้านคณิตซึ่งอยู่ในแถวพัดพงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันเนี่ยคือยังมีอยู่ไหมหนังก็จะตัดกับมาที่อาเจเจเนี่ยเป็นลูกน้องของอาแรงกําลังพาสาวนะฮะมาปาร์ตี้ที่บ้านคณิตแน่นอนว่าชาวเนี่ยในเรื่องเนี่ยนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเขาจะใช้ชื่อแฝงว่าอาแรงผมจะเรียกว่าอาแรงซึ่งเนี่ยเขากำลังผสม ยานะฮะลงไปในนมและในห้องนั้นก็มีคนคนหนึ่งนะฮะควรคางนะฮะเหมือนประมาณว่ากำลังป่วยนะฮะไออาแรงเนี่ยก็เช็ดหน้าเช็ดตาให้ซึ่งไอ้คนนั้นก็เหมือนเมานะครอาแรงก็เลยบอกว่าเอากระเป๋ามาให้ผมแฟนนะฮะซึ่งคือในเรื่องเนี่ยใช้ชื่อว่ามูนิกชื่อเต็มก็คือโมนิก้าเป็นแฟนที่ร่วมมือกัน เอากระเป๋าของชายคนนี้ขึ้นมานะฮะปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นชายชาวฝรั่งเศสในนั้นก็จะมีเงินนะฮะอาแรงเนี่ยก็ได้เอาเงินของเขาออกมานะ,ะแล้วก็เอาพาสปอร์ตเขาเนี่ยก็ได้ใช้เขาเรียกว่ามีดโกนนะฮะตัดรูปออกนะ,ะแล้วก็เอารูปตัวเองใส่แทนแล้วก็สวมรอยเป็นชายคนนั้นนะฮะ เขาก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่นะฮะดูนะครับเพื่อที่เขาจะเดินทางไปที่ฮ่องกงปรากฏว่าก็ผ่านเฉลุยแล้วพวกเขาเนี่ยก็มาที่ฮ่องกงนะล้วก็มาติดต่อขายเพชรที่ฮ่องกงนะปรากฏว่าก็ก็ขายเพชรได้หนังก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะฮะว่าเขาเอาเพชรมาจากไหนถ้าขายเพชรได้ขนาดนี้คงไม่ต้องมาทําป้นอะไรนะ,ะก็อาจจะเพชรที่เอามาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพชรของพวกชายคนเมื่อกี้นี่แหละซึ่งขโมยมาอีกทีหนึง่งอ่ะตักกามานะฮะชายคนนี้นะฮะชื่อว่าวินเลียมนะฮะซึ่งกําลังเดินมาที่ร้านทองนะ พระเอกของเราเนี่ยก็เห็นแล้วนะฮะว่าไอคนนี้เนี่นยคือเหยื่อนะฮะดูแวนอยู่ปรากฏว่าเขาก็ไปเสนอตัวเลยนะฮะก็ทําการทักทายนะฮะบอกว่าเนี่ยคุณเป็นคนดัดหรือเปล่าคุณเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างงีนะ้คุณมาดูทองเหรออันนี่นี่นั่นนะตีสนิทแล้วก็เหมือนประมาณว่าแบบผมอยากช่วยคุณนะอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบไปคุยกับเจ้าของร้านนะฮะบอกว่าเนี่ยขอดูหน่อยนะฮะราคานี้มันเท่าไหร่อย่างเงี้ยปรากฏว่ามันก็แพงมากนะฮะวิลเลียมเนี่ยมันก็แบบไม่มีเงินแต่มันก็อยากซื้อของขวัญให้แฟนไงอะไรอย เพชรที่เหมือนกันเลยนะแต่ราคาครึ่งหนึ่งถ้าคุณสนใจเนี่ยคืนนี้เนี่ยเรามาคุยกันนะที่ผับแห่งหนึ่งนะ อาตัดกลับมานะฮะไอวิมนะมันก็มาเจอแฟนมันนะฮะมันก็คุยกันจะขายของให้เราในราคาถูกเนี่ยเธอสนใจไหมเนี่ยฉันอยากจะเซอร์ไพรส์เธอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอผู้หญิงเนี่ยนะฮะชื่อเธอชื่อว่าเลน่านะฮะเลน่าเนี่ยก็ไม่สนใจนะฮะก็เหมือนประมาณว่าเนี่ยเธอเนี่ยเป็นเหมือนฮิปปี้แบบแท้ร้อเปอนตลยแต่พระเอกก็บอกว่าเฮ้ยผมก็อยากกลับบ้านนู่นนี่นั่นบ้างนะฮะแต่เลน่าเนี่ยก็อยากใช้ชีวิตแบบแฮปปี้นะฮะอยู่กันไปแบบคู่รักคู่ชราอะไรอย่างงี้นะฮะแต่สุดท้ายแล้ววินเลียมเนี่ยก็เคี้ยกล่อมเลน่าให้ไปเจจออกับารงนนได้ะะฮะ ตัดกับมาที่ผับในฮ่องกงทั้งคู่เนี่ยทั้งสองคู่เนี่ยก็ได้มาเจอกันอาแรงเนี่ยก็ได้เสนออยากจะให้คู่รัก2คนนี้นะฮะลองมาเที่ยวกับพวกเราดีเราพวกเราอยู่ที่กรุงเทพพวกเราเนี่ยมีที่พักเรายินดีต้อนรับเลยนะฮะเรามีปาร์ตี้กันทุกวันนะแน่นอนว่าถ้าไปที่นั่นนะ มันคงจะสนุกอย่างแน่นอนวินเลียมกับเรน่เนี่ยก็ตื่นเต้นนะฮะเราก็ดีใจนะฮะที่จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพอ่าตัดกับมานะฮะสองเดือนต่อมาที่นะสถานทูตฮอลแลนด์ประจําประเทศไทยนะฮะอันนี้จะกล่าวถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเนะฮอร์แมนเนปเปนเบิร์กเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตฮอลแลนด์ประจําประเทศไทยซึ่งตอนนี้เขากำลังแบบติดตอน,นักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์2คนไม่ได้แต่ในระหว่างนั้นเองนะ,ะเขาก็มีนัดไปตีเทนนิสนะฮะกับสถานทูตอังกฤษแต่ในระหว่างที่ไปเนี่ยรถก็ติดมากในระหว่างนั้นก็จะมีีข่่าววะะเกยวกยับ สงครามเวียดนามนะครับบอกว่าตอนนี้คือไซง่อนแตกแล้วทําให้เรารู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นคือช่วงที่แบบเวียดนามใต้ในี่แพ้แล้วนะคร แน่นอนพอรถติดแคปเป็นเบิกเนี่ยกลัวว่าจะไปไม่ทันนะฮะก็เลยขอลงจากรถจะไปเองแต่คนขับรถนี่ก็บอกว่าเนี่ยนะจะดีเหรอครับแต่แคปเป็นเบิกก็ไม่ฟังก็ออกไปเองนะฮะในระหว่างนั้นเองอยู่ดีฝนก็ตกลงมานะปรากฏว่าเปียกหมดเลยพอมาถึงสนามเทนนิสปรากฏว่าคนขับรถมาถึงก่อนอีกแล้วเขาก็เจอท่านทูตนะก็บอกว่าเอ้ยฉันรอนายไม่ทันวะฉันก็เลยให้แฟนนายไปตีกับทูตอังกฤษก่อนแต่พอมาถึงแคปเป็นเบิกเนี่ยก็ยิงเข้าประเด็นเลยนะครับบอกว่าเนี่ยมีมีนักท่องเที่ยวสองคนติดต่อไม่ได้นะทางครอบครัวเขาเนี่ยยะเ็่่วงงมาาากกออไรอททล บอกว่านะฮะอย,อย่าไปสนใจเลยพวกไอฮิปปี้เนี่ย ถามจริงเหรอนายคุยกับแม่ครั้งสุดท้ายตอนไหนก็ทําให้ประเด็นนี้ตกไปนะตัดกลับมาที่คู่รักชาวดัสก็มาถึงที่กรุงเทพทั้งคู่เนี่ยก็มาถึงนะฮะแล้วนะฮะเขียนที่พักว่าจะไปโรงแรมซานตาคูสไอวิลเลียมก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะเฮ้ยเราจะไปที่บ้านคณิตไม่ใช่เหรอแล้วทําไมเรามาเขียนโรงแรมซานตาคูสล่ะอาเรนาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเกรงใจเขานานเราพึ่งเขามากเกินไปนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปหาเขาที่หลังแต่พูดยังไม่ทันขาดคำไออารังเนี่ยนะ,ะก็ได้ส่งอาร์เจนะอาร์ RJ เจนี่ก็เป็นลูกน้องของอารังนะฮะมารับนะพวกคู่รักชาวดัสก็ตกกกกใจจจนนนะะะะฮฮฮวว่าาาเเ้้้ยยรรรูัััไไไดงงออพม็แบบ์ ก็บอกว่าก็คุณพายกระเป๋าเป้สีนี้ไงแล้วก็มีแหวนที่อาแรงให้คุณไงผมก็เลยจําได้มันก็เลยบอกว่ายินดีต้อนรับสู่แบงคอกผู้รักชาวดัตเนี่ยก็มาถึงที่บ้านคณิตเนี่ยพวกเขานี่ก็ดีใจมากนะฮะรู้สึกแบบมีความสุขนะฮะบอกว่าเอ้ที่นี่มันสุดยอดไปเลยไอ้พวกอาแรงก็ต้อนรับอย่างดีนะพาเข้าไปที่พัก ทั้งคู่นี่ก็มีความสุขคู่รักชาวดัตต์ราะว่านี่มันสวรรค์แท้เลยเราประหยัดไม่ต้องเสียค่าที่พักตัดกับมาที่แคปเป็นเบ์กแคปเป็นเบร,เเบร์ก็กำลังง่วนอยู่ก,กับการหาคู่รักชาวดัต์นะฮะก็เลยให้เลขาที่เป็นชาวไทยเนี่ยโทรหานะ,ะแต่ก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนะฮะและนี่เป็นเบร์กเนี่ยก็ได้โทรไปประสานงานกับคนที่เคยทํางานด้วยกันนะ,ะนั่นก็คือเจ้าที่สถานทูตเบลยเยียมซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็นัดมาเจอกันอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึง่งเขาบอกว่าเนี่ยนักเที่ยวชาวดัตต์เนี่ยหายไป ผมก็เลยอยากรู้ว่านะผมจะทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเพิ่งมาทํางานใหม่ตัวละครตัวนี้นะฮะจะชื่อว่าพอลซิมอนพอลซิม m อนเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตเบลเยียมนะฮะประจําประเทศไทยถ้านนายอยากจะหาตัวพวกเขานะ อย่างแรกเลยไปดูก่อนว่าพวกเขาเนี่ยมาถึงหรือยังก็ไปต้องไปดูที่สนามบินก็คือใบแลนดิ้งร์ดที่เขียนก่อนเข้าประเทศนั่นแหละอ่าซึ่งทางเนปเปนเบิร์กเนี่ยก็ได้เจอเอกสารบอกว่าเขาเนี่ยเขียนอยู่ที่โรงแรมซานตาคูสเขามาถึงแล้วพอก็เลยบอกว่านะอย่างที่2ไปดูสถานะทางไปรษณีย์นะเพราะว่าพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยจะติดต่อครอบครัวผ่านทางไปรษณีย์เพื่อรับข่าวสารจากทางบ้านไปดูตู้เอกสารว่าของเขาเนี่ยมีจดหมายหรือเปล่าอะไรมันก็เลยไปขอให้เมียเนี่ยโทรไปถามเพราะว่าเมียเนี่ยพูดภาษาไทยได้นะผมจะเรียกว่าเมียเขาละกันเพราะว่าคนนี้เนีียยคืออมขง แคปเปนเเบิร์กมียก็บอกว่าอุ๊อะไรเนี่ยคุณย,ยังตามเรื่องนี้ไม่เลิกอ,อีกเหรอปรากฏว่าจดหมายไม่มีคนมารับแล้วแคปเป็นเบิร์กเนี่ยก็มาถามเมียนะครับบอกว่ารู้จักโรงแรมซานตาคูสไหมเมียก็บอกว่ารู้จักนะคุณอยากไปซื้อกัญชาเหรอนะเพราะว่าโรงแรมนี้เหมือนประมาณว่าแบบฮิปปี้พักอยู่อะไรแลยทั้งคู่เนี่ยก็ตัดสินใจไปที่โรงแรมซานตาคูสมันก็เลยถามนะครับว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตนะตามหา2คนนี้อยู่ชื่อว่าเฮเลนาเด็กเกอร์นะฮะและวิลเลียมบลูม เด็กในเคาน์เตอร์เนี่ยก็เอาหนังสือที่จดเช็คอินนะให้ดูนะฮะแต่ก็กดปรากฏว่าก็ไม่มีนะพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ข้อมูลนะครับสเดือนก่อนหน้านี้จำไว้นะ,ะสีเดือนก่อนหน้านี้นะซึ่งเป็น2เดือนก่อนเหตุการณ์ก่อนที่เลน,นากับวิลเลียมจะมาที่กรุงเทพนะ,ะไออาร์แรงเนี่ยฮะแล้วก็อาร์เจเนียมันก็ได้มาซุ่มอยู่ที่โรงแรมซานตาครูสนะแล้วมันก็เจอเทเรซานะฮะตัวนี้ตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเธอเนี่ยเป็นเจ้าฆาตกรรมของไออาร์แลงนี่แหละเธอเนี่ยนะฮะได้มาเจอกับซีเรียนะซีเรียเนี่ยก็เป็นนักท่องเท ก็คุยกันถูกคอเหมือนขอแชร์ค่าห้องด้วยกันนะพอทั้งคู่นี่แชร์ค่าห้องดงกันทั้งคู่นี่ก็ทําความรู้จักกันพากันไปเที่ยวในเมืองนะฮะไปดูวัดไปดูอะไรซิเลียเนี่ยกับเทเลซ่านี่ก็ไปวัดไปไหว้พระนะและในระหว่างที่นั่งรอนะฮะซิเลียเนี่ยก็เอาเป็นคมภีมอรานาศาสตร์แห่งที่เบตนะฮะก็เป็นเหมือนคมภีทั้งศาสนาของ,ของผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะของเทเลซ่านี่มาอ่านนะเทเลซ่าเห็นก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันเอาให้เธอเป็นของข,องขวัญละกันอะไรอย่างซิเลียก็บอกว่าเธอเนี่ยเหมือนผู้นาทางจิตวิญญ,ญาณของฉัน ในระหว่างนั้นเองนะเทเรซาเนี่ยก็ชวนซิเลียนเนี่ยไปดื่มทั้งคู่เนี่ยก็มาดื่มกันอยู่ที่โรงแรมซันตาคูนและในระหว่างนั้นเองนะฮะไออาร์เจเนี่ยมันก็จ้องอยู่นานแล้วนะมันก็เลยสบหาโอกาสมาชวนสาวทั้งคู่เนี่ยนะฮะไปที่บ้านคณิตไปปาร์ตี้มันก็เกียรก่อนนะที่นั่นมีสาวย่ายน้ำนะฮะเล่านี่ฟรีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะต้องสนุกแน่นอนนะแต่ซิเลียเนี่ยก็เหมือนแบบไม่อยากไปอะไรนี้ยพยายามจัดกันไออาร์เจออกจากเทเรซาแต่แล้วเทเรซาก็เลยลากมือซิเลียนนะบอกว่ามาคุยกันหน่อยเทเรซาก็เลยบอกว่านะฮะะะะะพรุ่่่่งนนนนนนนีีีี้้เเเยฉฉััจจไไปปปปทาลลแแวฮ็มช ฉันคิดว่านี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายของฉันแล้วแหละฉันอยากจะปลดปล่อยนะฮะอะไรที่ไม่ได้ทําต่อไปฉันก็คงไม่ได้ทำแล้วแหละและซีเรียก็เลยบอกว่าก็ได้นะถ,ถ้าเธอคิดว่ามันดีก็ก็แล้วแต่เธอแล้วกันนะฮะทั้งคู่ก็จากกันไป ไออาร์เจก็พาเทเลซ่าไปที่บ้านคณิตตัดกรรมมาที่4เดือนต่อมานะนี่เป็นเบิร์กเนี่ยก็มาที่ร้านเหล้านะฮะเป็นผับพ,พอน,นี้ก็ได้แบบแนะนำนี่เป็นเบิร์กเจ้าหน้าที่สถานทูตจากทางอเมริกานะทั้งคู่นี้ก็ได้คุยกันนะี่เป็นเบิร์กนี่ก็เลยเหมือนคุยประมาณว่าเกี่ยวกับเรื่องว่านักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยหายตัวไปติดต่อไม่ได้เลยนะไอสถานทูตก,ก็บอกว่าพวกเร่ร่อนเนี่ยไม่ยอมทำงานนะสิไม่ใช่นะผมว่าคิดว่าเขาทำงานหนักแน่นะนะเขาไม่อยู่โรงแรม5ดาวนะเขาไม่มีแอร์ไม่มีคนขับรถงั่นก็ใหเหรียญทองพวกมันไปเลยสินะเอาอย่างี้อองนกนสุ เจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกาเนี่ยบอกว่ามันเนี่ยนะฮะเจอเหยื่อฆาตกรรม2องคนในห้องเก็บศพของตำรวจไทยนะก็บอกว่าเด็กฮิปปี้คนนั้นเป็นชาวออสเตรเลียมาเที่ยวกันแบบฮิปปี้พวกเขาโดนฆ่านะแล้วก็ถูกไฟเผาใบหน้าเสียโฉมพบศพพวกเขาเนี่ยอยู่ทางยุธยาเมืองเก่านะไปประมาณ58กิโลนะแต่ในระหว่างนั้นเองกำลังพูดกันอยู่ดีนะฮะเพื่อนของไอ้เจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยก็อมาชวนกลับก่อนเพราะว่าช่วงนั้นจะถึงเวลาเคอร์ฟิวใครที่ยังไม่กลับก็ต้องกลับเจ้าหน้าที่อเมริกานั้นก็เลยบอกว่านะอย่า ก็ถามนะครับบอกว่าศพอยู่ที่ไหนนะไอ้นี่ก็เขาบอกว่าอยู่ที่ทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นสนโนบูรพาแคปเป็นเบิกนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วนะครับว่าศพสองคนนั้นนะครับซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าเป็นศพชาวดัตหรือเปล่าอยู่ที่สนฝั่งตะวันออกตัดกันมา2เดือนก่อนหน้านี้นะ ผู้รักชาวดัตเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานนะฮะมีความสุขมีแต่แบบกินเบียร์แล้วก็เล่นน้ําอะไรประมาณนี้นะฮะแบบชีวิตในฝันเลยแต่ไออาร์เล็กเนี่ยก็ได้จับไตนะครับบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคุณสองคนเนี่ยกำลังจะแต่งงานกันใช่ไหมนะผมอยากช่วยคุณนะเอาอย่างงี้ไปล่ะผมมีเพชรผมจะขายให้คุณแค่หมื่นห้านะแต่ถ้าคุณเอาไปขายอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคุณจะได้ห้าหมื่นเลยนะเรนะะ่าเนี่ยเธอไม่ไม่สนใจเรื่องเงินเฮ้ยนายอย่าไปพูดอย่างนั้นนะฮะเราเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยพอถึงเวลาเนี่ยมันต้องใช้้้นนะะเเเเเธธออ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 ยยยัังงงงดด็็กกกู่่่่่่แตตไไมมมปปรสสบญหาาาาทีจจืโถึ คว้าโอกาสนะนะฮะนายจะใช้ชีวิตเล่ลอนอย่างนี้ตลอดไปเหรอไอวิลเลียมก็เรื่มสนใจแล้วนะฮะแต่ในระหว่างนั้นเองนะอาเลงเนี่ยมันก็ไปเอาพาสปอร์ตของทั้งสองเนี่ยมานะฮะไม่ได้ยังยังไม่ขโมยเงินก็ไปดูนะฮะว่ามีเงินเยอะเท่าไหร่นะปรากฏว่าค่อนข้างจะมีเงินพอสมควรนะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะ แน่นอนว่าพวกนี้ก็ต้องพยายามตะล่มต่อไปนะฮะก็พาพวกคู่รักชาวดัตเนี่ยไปเที่ยวไปอะไรนะแต่ในระหว่างนั้นเองนะฮะไออาร์แรงเนี่ยจะได้คําตอบแล้วนะมันก็เลยให้มูนิกานะฮะไปคุยกับเลนานะฮะเกี่ยวกับเรื่องแบบขายเพชรมูนิกาก็เลยบอกว่าเอ้ยผมลืมเล่าไปหรือเปล่าวะทั้งคู่เนี่ยก็ปรึกษากันนะระหว่างไอคู่รักเนี่ยเขาปรึกษานะฮะมูนิกาเนี่ยก็เดินเหมือนเข้ามาถามนะฮะบอกว่ารู้ไหมว่าฉันอยากช่วยนะอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยบอกว่าซื้อเพชรนั่นซะนะอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จับมือของเลนานเลยกลัวก็เลยวิว่งไปหาแฟนก็เลยรู้สึกว่่าไมปลอดภัยแล้วอะไร่แต ก็เลนาก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็ดูหนังกันนัดหนังตะลุงกันแน่นอนว่าเมื่อเจราจาไม่ได้ผลมันก็ต้องวางยาวันนั้นก็มีการเลี้ยงการอะไรนะงานเลี้ยงอะไรนะพวกอาเล็งเนี่ยก็ได้เอายานะฮะผสมกับเหล้าเลนากินเข้าไปก็อ้วกออกมานะฮะแล้วก็เริ่มป่วย2เดือนต่อมานะฮะตัดกลับมาที่แคปเป็นเบิร์กแคปเป็นเบิร์กเนี่ยก็กำลังจะกลับบ้านนะฮะให้เมียมารับเมียก็เลยบอกให้ตายเถอะนะทำไมคุณไม่ให้เลียงให้คนขับรถมานะมันก็เลยบอกว่าคนขับรถจะรู้ไม่ได้นะ,ะว่า ไปไหนนะเพราะว่าคนขับรถจะไปรายงานทันทูตผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วคุณจะไปไหนละ่ะแคปเปนเบิ่อก็เลยบอกว่าผมจะไปสถานีตำรวจฝั่งตะวันออกเมียก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณเนี่ยคิดถึงเรื่องอื่นบ้างไหมเนี่ยนะฮะทำไมหมกมุ่นกับเรื่องนี้อย่างเดียว4 <c oughs> เดือนก่อนหน้านั้นตัดกลับมาที่บ้านคณิตนะจะเป็นทไลายของเทเลซ่านะที่มาถึงบ้านคณิตนะทั้งกู่เนี่ยก็เข้ามาที่บ้านคณิตแล้วก็แบบในนั้นก็มีปาร์ตี้กันแบบสนุกสนานทั้งสูบกัญชาทั้งอะไรกันแล้วก็พาเทเลซ่านี่ไปแนะนำนะ เทเรซาก็แนะนําตัวกับโมนิกอ๋อนี่โมนิกนะบ้านเธอขายอัยมนีอะไรโมนิกก็แนะนําว่าฉันไม่ได้ขายนะแต่แฟนฉันขายต่างหากนะอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนพอมาถึงเนี่ยเทเรซาก็ปลดปล่อยเต็มที่เลยก็กินเหล้าเมานะ,ะแล้วเขาก็ไปเจอกับชายคนหนึ่งคนนี้ชื่อว่าโดมินิก โดมินิกเนี่ยก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมันจะมีบทบาทอีทีหนึ่งทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันถูกคอนะก็บอกว่าเทซ่าก็เลยตั้งนาฬิกาว่าเจ็โมงเช้าเนี่ยฉันจะไปทันทีเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปเนปาลแล้วนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันอย่างถูกคอเหมือนอยากจะมีอะไรกันแล้วอะไรอย่างแต่ในระหว่างนั้นเองนะฮะอาเรงก็เข้ามาขัดจังหวะนะรับอกให้โดมินิกเนี่ยไปเอาน้ำแข็งหน่อยน้ำแข็งมันหมดฮะโดมินิกก็เลยต้องไปทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันนะบอกว่าคุณเนี่ยคือเทเลซาใช่ไหมแนะนำ ขนาดนี้เนาะอ๋อมันเป็นเงินของสำนักสูงไะพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปที่การมันดุเนปาลไออาแรงก็รื้อเบอรผมเสียดายความสาวความสวยของคุณนะคุณยังสาว,ย,สาวยังสวยเลยยังใช้ชีวิตยังไม่คุ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาอยัางไงก็แล้วแต่นะวันนี้วันมาสุดท้ายแล้วงันผมจะพาคุณไปดูเซ็กชโชว์แล้วกันนะฮะไอเทเรซาเนี่ยก็เลยรู้สึกตื่นเต้นก็เลยอยากไปดูอะไรอย่างก็ตัดสินใจไปดูในระหว่างเดินลงไปนะโดมินิกเนี่ยก็มองมาที่เทเรซานะก็กำลังไปกับอาร์เจแล้วก็อาแรงก็โมโหนะแล้วก็เตะะะประตูนะ มาที่ผับเซ็ชูเทเลซ่านี่ซึ่งเมาได้ที่เนี่ยก็มาที่ที่นี่นะในนั้นก็มีพวกฝรั่งพวกอะไรพากันดูแบบผับอากโกโก้นะผู้หญิงไทยเต้นโชว์อะไรแน่นอนว่าไออาร์แลงเนี่ยก็ได้วางยาลงไปในเครื่องดื่มของเทเลซ่านะเทเลซ่าก็ดูดเข้าไปในระหว่างนั้นเองเทเลซ่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะฮะมาดูอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่สนุกแล้วนะ,ะก็เลยบอกว่าเขาจะจะกลับแล้วนะฮะ แต่ในระหว่างที่เทเรซาน่ะลุกข,ขึ้นนะเธอก็หน้ามืดแล้วก็รู้แล้วว่าไออารงเนี่ยวางยาเธอเกยด่าอารงว่าไอเลวไอสัตว์นรกแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าแกใส่ย,ยาในนั้นนะฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นผับแล้วก็มันคนเมาคนอะไรอย่างคนที่อยู่ในรอบคาตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหรนะ่อารงก็เลยบอกว่าให้พาเธอเนี่ยไปที่รถทั้งคู่นี่ก็หิ้วปีกเธอไปที่รถเทเรซาก็ไม่ไหวแล้วนะฮะโดนยาเข้าไฟก็น็อกแล้วนะฮะเธอก็พยายามกระเสือกกระสนตะโกนช่วยด้วยนะแต่มันก็เสียงก็อยู่ในลําคอนะฮะ ในระหว่างนั้นเองนะไออาร์เจเน่ก็ได้ค้นกระเป๋าเธอแล้วก็เอาเงินเธอก็บอกว่าเอาเงินไปให้หมดเลยนะครับฉันไม่ต้องการแล้วะะอะไงอาร์ลงก็เลยบอกว่าเอาแล้วแล้วสนักสูงล่ะนะฮะเขาไม่ต้องการเงินเหรอนะแกมันไอคนชั่วนะคุณหยาบคายจังคุณถวายตัวให้ผู้ชายเหมือนกับที่ถวายตัวให้ศาสนาหรือเปล่าคุณเลี่ยงผลที่ตามมาไม่ได้หรอกเทเดซ่า ุณมันพลาดเองคนอเมริกันอย่างคุณเนี่ยมันชอบคิดแบบนี้แหละและคุณน่าจะรู้ดีว่าคนอเมริกันไม่ได้ใหญ่สุดในโลกซีกนี้นะไปตายซะอาร์เจก็เลยสวนมาว่าให้ hey, เราจะไปไหนกันอะฉันนึกว่าเราจะพาเธอไปปล่อยที่โรงแรมซาตอคุนไม่ใช่เหรออารล็งก็มองหน้านะฮะแล้วก็ขับรถไปที่พัทยาอาร์ล็งก็เลยบอกว่านะฮะเอาเธอเนี่ยไปลงทะเลนะฮะเธอเนี่ยก็เป็นชาวตะวันตุกนะฮะที่เสพยาแล้วก็ไปไว่ายน้ําอะไรอย่างแต่อาร์เจเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าแบบจะทําจริงเหรอวะก็รู้สึกไม่มั่นใจนะฮะไอ้อาร์เล RJ, ึงฟังกู กูเนี่ยนะฮะเคยขโมยแท็กซีนะ่เพื่อจะใช้เดินทางไปยังเตหะรา,านนะเตหะรา,านนี้ก็เป็นเมืองหลวงของอิหร่านนะคนขับเนี่ยไม่มยอมนะฉันก็เลยวางยาเขานะก็เลยยัดเขาใส่ท้ายรถนะพอเขาเริ่มเสียงดังนะทำให้ผู้โดยสารคนอื่นน่กลัวนะฉันก็เลยจอดรถที่แม่น้ำนะฮะไปเลยลงไปดูเขานะปรากฏว่าเขาไม่หายใจแล้วนะฉันก็เลยอุ้มเขาเนี่ยออกมาแล้วก็โยนลงแม่น้ําฉันคิดว่าตัวเองเนะี่ยรู้สึกผิดแต่เปล่าเลยว่ะฉันรู้สึกไม่อิสระวะทั้งหมดนั้นนะ่ไม่มีเรื่องเศร้าเลยอะแล้วตำรวจไม่จับนายเหรอไม่มีเร็วสัก เราร่วมมือกันได้นะแน่นอนว่าเทเรซานะฮะก็เลยมองหน้าไออารังนะ,ะก็เลยบอกว่าแกจะทําร้ายฉะนะันเหรอเปล่าเลยฉันจะปลดปล่อยเธอจากโลกมนุษย์นี้และไอไอ,อารเจเนี่ยก็ได้อุ้มเทเรซานะฮะโยนลงไปในทะเลนะะแล้วเช้าต่อมานะฮะชาวประมงนะที่กำลังหาปลานะฮะก็พบศพเธอนะลอยอยู่ในน้ำอ่ะสองเดือนต่อมาหลังจากที่ทางฝั่งคู่รักชาวดัตเนี่ยได้ดื่มแล้วนะทั้งคู่นี้ก็เริ่มป่วยท้องเสียนะฮะถ่ายไม่หยุดนะไอผู้ชายเนี่ยหนักมากนะฮะแทบจะไม่ไหวแล้วนะฮะ อาเลนานะฮะก็ไม่ไหวนะฮะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยก็เลยจะออกไปถามนะฮะว่าคุณวางยาพวกเราเลยอาแรงกับโมนิกเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าแบบทำหน้านิ่งๆแล้วก็มองหน้ากันอ่าตัดกับมาที่แค่เป็นเบิกก็ได้เอกสารนะฮะก็คือรูปภาพถ่ายของศพที่สถานีตำรวจทั้งคู่เนี่ยก็มาดูที่ในรถปรากฏว่านะฮะระบุได้นะฮะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นชาวดัสเพราะว่าเขาเจอเสื้อผ้าที่มันเผาไม่หมดนะแล้วมันก็เป็นโลโก้นะฮะบอกว่า made in holland จบตอนที่1นนะครับ งงยังไงก็ต้องขออภัยนะพยายามทำสุดๆไปแล้วนะฮะ